เราพูดโดยบุคคลไม่พูดจิตเจตสิกนั่นหรอกว่าโดยบุคคลสักคามีหมายความว่าไงสักคาคามีอัตวะมาสู่โลกมนุษย์นี้ด้วยอำนาจปฏิสนธิอีกครั้งเดียวสกิงแปลว่าไม่คราวเดียวสกิงคราวเดียวมาสู่โลกมนุษย์อีกคราวเดียวเรียกว่าสักคาคามีหมายความว่าตายจากมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นเทวดานะพอหมดอายุของเทวดาแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์อีกเที่ยวหนึ่งจึงสำเร็จมรรคถึงสำเร็จอรหันต์ได้แล้วมาสำเร็จอรหันต์ที่เมืองมนุษย์นี่ความจริงสกทาคามีมีห้าจำพวกแต่เราจะไม่อ่านเรามันจะเสียเวลาสกทาคามีมีห้าจำพวกพระนาคามีก็มีห้าจำพวกแต่หนึ่งในห้านั้นสักทาคามีในที่นี้ตายจากมนุษย์แล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาเกิดเทวดาแล้วจะมาเกิดปฏิสนธิในมนุษย์อีกครั้งเดียวแล้วจะสำเร็จอรหันต์ในเมืองมนุษย์อีกเขาเรียกว่าสักทาคามีและองค์ที่สามชื่อว่าพระอนาคามีพระอนาคามีอัตว่าไม่กลับมาสู่กามธาตุนี้อีกกามธาตุในที่นี้ได้แก่กามโรคหรือกามภพเพราะท่านได้ละกามราคะและละโทสะได้แล้วไม่มาเกิดเป็นมนุษย์และเทวดาอีกพูดกันอย่างเราๆก็เรียกว่าพระอนาคามีถ้าตายจากมนุษย์ยังไม่สำเร็จอรหันต์นะตายจากมนุษย์นี่ไปแล้วจะไปเกิดเป็นพรหมเลยแล้วก็จะไม่กลับมาสู่ในกามภูมิมีมนุษย์และเทวดาเป็นต้นไม่มาเกิดอีกต่อไปแต่จะไปเกิดเป็นรูปพรหมหรืออรูปพรหมนั้นสุดแท้ด้วยอำนาจฌานของตนเองพระอนาคามีองค์ที่สี่ชื่อว่าพระอรหันต์พระอรหันต์ก็มีหลายนายชื่อว่าพระอรหันต์อัตว่าควรซึ่งการบูชาอันวิเศษเพราะความเป็นอัครทักขิณยบุคคลเพราะว่าเป็นบุคคลที่เป็นเจ้าของทานไงใครทำบุญแก่พระพุทธเจ้านี่ก็ได้บุญเยอะหรือทำบุญแก่พระอรหันต์ผู้เป็นหมดกิเลสแล้วน่ะเหมือนกันนาที่แหมปุ๋ยบริบูรณ์เหลือเกินเนี่ยพระอรหันต์เนี่ยดีดีมากพอเราไปหวานฟับเอาข้าวดีๆไปหวานเนื้อแหมงอกแล้วให้ผลเต็มที่เลยไล่นึงตั้งร้อยกว่าถังเพราะนั้นพระอรหันต์จึงเป็นผู้ควรบูชาเป็นเจ้าของทานที่เราสวดก็ว่าไงนะอัญชรีกรณีโยถ้าไม่ใช่นั่นสังฆคุณนะทักขิณโยอาคณโยเนี่ยเป็นผู้ควรของเคารพร้อนรับเป็นควรของคำนับเลยหรือไม่ใช่ไม่มีอันนั้นอยู่สังฆคุณ แต่สังฆคุณก็เป็นเจ้าของทานได้เป็นเนื้อนาบุญของโลกอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัตตะเพราะเป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาอื่นนาบุญอื่นยิ่งกว่าผู้ที่หมดกิเลสแล้วเป็นเจ้าของเครือสามีทานแต่นอกนั้นแล้วเป็นไม่ใช่สามีทานแล้วเป็นลูกของพุทธลูกของพระอรหันต์อีกทีคือพระโสดาสกิทาอนาคาเนี่ยเป็นทายาทเค้าเรียกธรรมทายาทเป็นทายาทที่จะรับเป็นผู้รับมรดกจากพระอรหันต์หรือจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้รับมรดกทีนี้ผู้รับมรดกก็เป็นทายาทแต่อย่างเรานี่เป็นผู้เป็นยังไม่เป็นทายาทเพราะเรายังไม่ได้โสดาถ้าได้โสดาสกิทานาก็เรียกเป็นทายาทะทายาทของพระพุทธเจ้าเป็นผู้รับมรดกแล้วแต่เรานี่กำลังจะรับมรดกนั่นจะไม่ได้เขาไม่ให้ก็เลยยังไม่ได้อันนะอธิบายไปเดี๋ยวจะเลอะเอาแค่นี้ก่อนเขาบอกว่าโรกุตระจิตนะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้เรียกว่าอนุตตรจิตเพราะไม่มี